การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนกับตัวคุณเองครับตอนนี้ผมอยู่ที่สี่แยกนะครับไปแดงแถวยูนิโคลนะครับตรงนาริตะประเทศญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะสอนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่สมถะมากๆเลยไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าเท่าไหร่ไม่ค่อยซื้อรถไม่ค่อยซื้ออะไรก็มีคนถามผมว่าทำไมผมมีรายได้เป็น8หลักต่อเดือนทำไมผมถึงไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าไปเนี่ยเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของผมไม่ใช่เสื้อผ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดของผมไม่ใช่การที่ผมได้ใช้ของราคาแพงสิ่งที่สำคัญที่สุดของผมคือการที่ผมได้มาทำคลิปแล้วแบ่งปันความรู้แบบนี้กับผู้คนนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คุณคิดแบบผมได้คุณจะไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อของแพงๆอะไรครับอย่างเช่นผมอยู่เนี่ยผมก็ใส่เสื้อผ้ายูนิโคลนะครับก็กำลังจะไปในห้างแล้วก็เวลาซื้อผมนะผมก็จะซื้อเฉพาะตัวแดงๆเท่านั้นดังนั้นผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณเข้าใจการสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเองครับคุณไม่จำเป็นต้องซื้อรถสปอร์ตไม่จำเป็นต้องมีบ้านหลังใหญ่ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าแพงๆครับอาจารย์บัณฑิตก็ใช้ H&M ใช้ยูนิโคลผมก็ใช้ยูนิโคลใช้ A to Z แบบนี้ครับเพราะผมรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องโชว์ให้คนอื่นรู้ว่าเรารวยแล้วเราก็จะได้รู้สึกมีความสุขผมมีความสุขอาจารย์บัณฑิตมีความสุขโดยที่เราไม่จำเป็นว่าจะต้องแสดงความรวยออกมาครับดังนั้นให้กำลังใจเพื่อนๆนะครับเราสามารถเป็นคนรวยที่แตกต่างได้ลงทุนกับความรู้ตัวเองครับลงทุนกับคอร์สออนไลน์ลงทุนกับการอ่านหนังสือลงทุนกับการท่องเที่ยวเพื่อเปิดสมองนะครับเพื่อรับสิ่งใหม่ๆแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องลงทุนกับสิ่งที่เขาเรียกว่าทรัพย์สินหรือว่าของที่ฟุ่มเฟือยก็ได้ครับผมหมอทีมครับเดี๋ยวจะไปซื้อเสื้อผ้าในยูนิโคลนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปให้ดูที่เขียนว่าเซลล์แล้วตัวแดงๆแค่นั้นก็พอครับสวัสดีครับ